สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้สุขสุดท้ายปลายเดือนเมษายนนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นก็ต้องคุยกันต่อเนื่องบางเรื่องเป็นประเด็นใหม่ก็ต้องเอ็กซเรย์วินิจฉัยแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแสดงความดีใจกับภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินเกาหลีทั้งเหนือและใต้นะครับวันนี้ก็ปรากฏรายงานข่าวซึ่งเป็นที่สนใจติดตามกันทั่วโลก ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เดินมาสัมผัสมือกันแล้วนายคิมจองอึนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือก็เดินก้าวข้ามพรมแดนแบ่ง2ประเทศถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดคนแรกของเกาหลีเหนือนะครับที่เดินเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีใต้มีบรรยากาศ ของการพูดคุยเจราจาหารือกันทั้งสองฝ่ายนะครับคือแต่และฝ่ายเนี่ยเขาก็จะมีบุคคลระดับสูงของรัฐบาลเนี่ยร่วมคณะไปด้วยเนื้อหาสาระในการหารือหรือความคืบหน้าหรือผลจากวันนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันต่อแต่ว่าภาพแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ผมคิดว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยเห็นแล้วต่างก็มีความสุขเพราะว่า ที่ใดก็ตามนะครับเมื่อมีสัญญาณแห่งสันติภาพที่นั่นก็จะมีความหวังที่นั่นก็จะเห็นอนาคตที่นั่นก็จะมีพลังความรักความผูกพันของผู้คนเนี่ยเอาใจช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเดินหน้าได้ในช่วงสงกรานเนี่ยเราอกสั่นขวัญแขวนนะครับกับสถานการณ์ในประเทศซีเรีย บางคนเนี่ยถึงขนาดมั่นใจว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าแม้เหตุการณ์ที่นั่นยังไม่สงบเรียบร้อยนะครับยังคงมีการประทะยังคงมีความสูญเสียแต่ก็ยังไม่ได้บานปลายเลยเถิดไปถึงขั้นสงครามโลกอย่างที่หลายๆคนห่วงใยนะครับวันนี้ก็เห็นภาพที่ก็น่าชื่นใจแหละทั้งๆท,งที่ถ้าพูดกันโดยเนื้อความเป็นจริงเนี่ยนะครับ มันยังไม่มีอะไรเป็นข้อสรุปหรือชี้วัดได้หรอกว่าเหตุการณ์วันนี้มันจะมีพัฒนาการไปจนถึงขั้นไหนนะครับบางคนฝันไกลถึงขั้นว่าอาจจะได้เห็นภาพเกาหลีทั้งสองฝ่ายรวมชาติเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับที่ใดก็ตามเมื่อเกิดสัญญาณแห่งสันติภาพเนี่ยที่นั่นก็จะมีความหวังของมวลมนุษยชาติไปนั้นเราเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ แสดงความยินดีนะครับจริงๆในบ้านเราก็เหมือนกันแะฮะเราไม่ได้ขัดแย้งกันเข้มข้นขนาดเกาหลีที่เขาขัดแย้งแล้วแยกแผ่นดินกันอยู่มานานหลายปีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็สามชั่วอายุคนแล้วถ้านับจากรุ่นของผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะแต่ว่าในความละเอียดอ่อนของความขัดแย้งของสังคมไทยเนี่ยผมก็ว่ามีหลายๆคนหลายๆฝ่ายนะครับเขาก็คอยเอาใจช่วยอยู่ อยากจะให้เราหาทางออกด้วยกันเองได้อยากจะให้มันเกิดสันติภาพที่แท้จริงซึ่งส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าตรงกับคนจำนวนมากในสังคมนี้นะครับมั่นใจว่าสันติภาพดังว่านั้นต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยเพราะในสังคมปัจจุบันนี่นะครับยากยิ่งที่สันติภาพจะเกิดขึ้นบนความไม่เท่าเทียม บนความอายุติธรรมบนกระบวนการที่ปราศจากหลักนิติธรรมนี่คือความเป็นจริงของสังคมไทยและนี่เป็นความเป็นจริงเดียวกันของสังคมโลกเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมเรื่องหลักนิติธรรมเนี่ยมันเป็นภาษาสากลครับทุกคนเข้าใจตรงกันทุกคนปรารถนาในสิ่งเดียวกันผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเอาละ จากเกาหลีซึ่งมีภาพดีๆข่าวดีๆนะฮะเดี๋ยวมีรายงานข่าวต่างประเทศมีสกูปมีรายงานพิเศษเขาเจาะลึกเนื้อหาสาระยังไงเนี่ยเรามาคุยกันได้วันจันทร์บัรลังกานอาทิตย์หน้านะครับมีประเด็นสนใจก็จะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่ก็น่าสนใจไอ้ระหว่างที่เป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้กันอยู่นี่ก็น่าสนใจแล้วอนาคตหลังจากวันนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเราก็จะตามกันดูแล้วผมก็จะหาโอกาสมา เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในรายการนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็นี่แหละครับด้วยรักและแบ่งปัน2ทุนการศึกษาวันนี้รายงานท่านเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะได้สรุปแล้วล่ะครับว่าลูกๆแล,ละหลานที่เราเดินผ่านมาเนี่ยใครจะอยู่ในกลุ่มทุนที่เราจะดูแลกันต่อไปจนถึงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อยากจะสนับสนุนให้เข้าสู่โลกอาชีพมีงานมีการทำเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแล้ว ให้มีเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันให้สังคมได้โดยซ้าไปก็เป็นความพยายามเป็นความมุ่งมั่นเราก็ต้องทํากันต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าจะรายงานท่านเลยครับมาที่ทุนที่1 1 9เครับเด็กชายประยุทธ์อยู่กลางนะครับนี่มีชื่อประยุทธ์นะฮะไม่ใช่ชื่อประยุทธ์นะครับเด็กชายประยุทธ์อยู่กลางหรือ X นักเรียนชั้นมอําอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพ่อแม่แยกทางกาัน x กกับน้องสาวน้องชายอยู่กับแม่และยาย ครอบครัวยากจนแม่หารายได้คนเดียวเพราะยายอายุมากและเป็นโรคหัวใจมีภาระราค่าเชาวบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆเอ็กกับน้องสาวได้เงินไปโรงเรียนวันละ5-10ถึงบาทตอนเย็นไปหาขวดพลาสติกหรือรับจ้างเอาขยะไปทิ้งคุณครูตองบอกว่าแม่รับจ้างรายวันครูไปเยี่ยมที่บ้านพบว่าลำบากมากต้องหาทางช่วยเหลืออยู่ตลอดเอกเป็นเด็กน่ารักตั้งใจเรียน ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่4027008415ครับและทุนที่1,120นะครับอัปประทานโทษ1,20 0นะฮะแม่ผมโพสต์ผิดไปร้อยหนึ่งแล้วครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขในหน้าเฟ e บุ o กนะครับเอาย้ำอีกทีนะทุนที่1,20 0 20, นะครับ นายสกลดำมินเสกหรือจา้าบนักเรียนชั้นม .6 อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตจรจ้าบมีน้องสาวเรียนม .2 ออยู่กับพ่อแม่และยา่าไม่มีที่ดินทำกินย่าอายุ87ปีทำงานไม่ไหวพ่อแม่ทอดด้วยฉาบขายในตลาดสดออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองจา้าบประผิดชอบงานบ้านดูแลยา่าวันหยุดไปช่วยขายของและรับซื้อผลไม้ในสวนเพื่อนบ้านไปขายตอนนี้กำลังจะจบมห ได้โค้ตาเข้ามาหาวิทยาลัยคุณครูอาพรพันธ์บอกว่าทางโรงเรียนช่วยหาทุนให้ตลอดจา๊าบเก่งคอมพิวเตอร์มากเป็นตัวหลักของโรงเรียนแข่งขันได้รางวัลตลอด <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมครับ <c oughs> เล่นดนตรีได้ด้วยตอนนี้กำลังหางานทำกลัวไม่มีเงินเรียนต่อทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีจ๊บธนาคารออมสินเลขที่020146963168 นะครับนี่คือ2ทุนสําหรับวันนี้อย่างกรณีน้องจาบเนี่ยแหละฮะผมก็คิดว่าเข้าเกณฑ์ที่เรากําลังทํางานกันอยู่นะครับหมายถึงว่าเป็นนักเรียนระดับมปลายหรืออุดมศึกษาแล้วก็มีฐานะยากจนเข้าหลักเกณฑ์ของโครงการแล้วก็มีความสามารถมีแนวทางที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปข้างหน้าด้วยตัวเองได้ด้วยเราก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมดูแลนะครับให้จนจบ การศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งกับอีกหลายๆคนนะครับซึ่งกำลังรวบรวมสรุปข้อมูลอยู่เวลานี้มาที่เรื่องการบ้านการเมืองนะครับยังคงวนเวียนอยู่กับการที่ว่าใครถูกดูดดูดแล้วไปไหมหรือว่าดูดแล้วยังไม่ไปหรือใครจะดูดใครประมาณนี้แหละครับโลกยังหมุนรอบวงจรการดูดกันอยู่ ทีนี้เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้แสดงความคิดเห็นลงหนังสือพิมพ์มานะครับตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจเผด็จการดูดฝ่ายการเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยน่าตกใจหรอกเพราะว่าถึงที่สุดเป็นประชาชนก็ตัดสินใจได้แต่ที่มันเกิดความเสียหายมากกว่าก็คือนักการเมืองที่พยายามจะไปดูดอำนาจเผด็จการเข้ามาในระบบนี่แหละครับอันนี้แหละอันตรายแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งติด,ต,ดติดกันในการรัฐประหารล่าสุดนะครับ แล้วไม่มีอะไรยืนยันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกดูดีๆไปก็แล้วกันท่านผู้ชมที่เคารพเอาเรื่องใครอยู่ใครไปจากพักเดิมกันะก่อนคนเขาก็ไปโฟกัสที่พักเพื่อไทยแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นพักใหญ่พักหลักแล้วก็เป็นพักที่สังคมเขาจัดวางว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับผู้มีอำนาจในเวลานี้ เป็นพักที่เกจิอาจารย์ทางการเมืองหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายในการทำให้อ่อนยวบหรือบอนไซให้เล็กลงเตี้ยลงถ้าพักเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าการรัฐประหารไม่เสียของนี่บางคนเขาเชื่อถึงขั้นนั้นนะฮะทั้งที่ผู้มีอำนาจก็ยังไม่เคยบอกว่าตกลงไอ้ที่เสียของกับไม่เสียของนี่คือยังไงแต่ว่าคนที่เขาติดตามการเมืองไทยมานานๆเนี่ยเขาเชื่อว่า ถ้าเพื่อไทยยังชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ยังถือว่าเสียของครับเมื่อไรก็ตามแพ้ในสนามเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าได้ของหรือว่าไม่เสียของดังนั้นใครจะขยับตัวออกจากพรรคเพื่อไทยนีย่จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าคนก็ก็นั่งคำนวณเป็นตัวเลขไงว่าถ้าคนนี้กลุ่มนี้ไปเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ไหวไม่ไหวอย่างไรเนี่ยนะฮะ ผมก็พูดภาพกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกองเชียร์พักเพื่อไทยผมว่าอย่าเพิ่งตกใจเลยคือขณะนี้เนี่ยนะฮะถึงวินาทีที่รายการออกอากาศนี่ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครมั่นใจเลยนะว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตอันใกล้ตอนนี้เนี่ยนะครับพักที่จะไปยื่นชื่อจดใหมย่ยังไม่เป็นพักครับ ส่วนพักที่เป็นพักอยู่แล้วก็ทำได้เพียงแค่ให้สมาชิกเดิมมายืนยันว่าจังอยู่ร่วมกันต่อแล้อ้การยืนยันเนี่ยก็ไม่ได้มีผลผูกมัดอะไรมากมายไปกว่ามาจะเอเห็นหน้าเซ็นชื่อจ่ายตังค์บอกว่าจะอยู่กันตลอดชีพกว่าสองพอยู่กันเป็นงวดงวดกว่าร้อยนึงก่อนเท่านี้เองครับ ยังไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้คนที่ยังไม่มายืนยันต่อให้เลย30เมษาไปแล้วเนี่ยนะครับพอเขาปลดล็อกทางการเมืองก็มาสมัครใหม่ได้คนที่ไปยืนยันแล้วต่อให้จ่ายสองพันบอกว่าอยู่กันตลอดชีพแต่บทเวลาจะไปเนี่ยก็ลาออกไปอยู่พักใหม่ได้อีกดังนั้นหน้าติดตามแต่ไม่น่าตกใจฮะ น่าติดตามก็เพราะว่าคอการเมืองแหมมันก็ต้องดูครับว่าใครจะอยู่ตรงไหนใครออกอาการยังไงใครพูดไว้แบบไหนเนี่จะได้จดจะได้จำกันไว้ถูกเอาเท่านี้ก่อนเถอะครับอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปปวดหัวบางคนต้องหายาพารามากินแล้วกอนั่งนับนิ้วมือนิ้วเท้าบอกเอ๊ะข่าวกลุ่มนั้นจะอยู่ข่าวกลุ่มนั้นจะไปเพื่อไทยจะเหลือเท่าไหร่ เหนืออีสานจะโดนเยอะไหมวันนี้ก็มีข่าวว่าคุณวรวัตรเอื้อพิญกุลนี่ก็รัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะครับแกน,นําทางสายเหนือก็ยืนยันว่าทางภาคเหนือเนี่ยแม้ว่าจะโดนโอโลมปฏิโลมเที่ยวไล่เที่ยวคือเกี่ยวพาราศีสารพัดคุณวรวัตรแกไม่ได้ใช้คําแบบนี้นะแต่บอกว่ามันมีการพยายามละที่จะมาดูดออกไปแต่มั่นใจว่าคงไม่มีใครไปอีสานก็เหมือนกันฮะ นั่นเป้าใหญ่เลยนะครับถ้าใครแยกย่อยพักเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานได้เนี่ยก็ต้องถือว่าฐานกำลังหลักหายไปมีผลกระทบแน่นอนในสนามเลือกตั้งแต่เท่าที่ผมสดับจับฟังดูเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีใครจะเดินก้าวออกไปนะท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ายุคนี้พศออนี้มันไม่เหมือนยุคก่อนๆน,นะครับ ยุคก่อนๆเนี่ยไอ้วิชาดูดวิธีดูดเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบเดียวกับยุคนี้แหละครับมันหนังเรื่องเก่าแต่คราวก่อนเขาดูดกันง่ายไปกันเร็วก็เว่าไม่มีอะไรกันเยอะครับฝ่ายดูดก็บอกว่าดูดเพื่อมาร่วมกันทำงานเพื่อบ้านเมืองไอ้ฝ่ายถูกดูดที่หอบผ้าหอบผ่อนไปตามเขาก็บอกว่าไปเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้มีโอกาส ในการทำงานทางการเมืองให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคือทั้งพวกดูดและพวกถูกดูดเนี่ยอ้างประชาชนทั้งคู่แต่วันนั่นมันเมื่อ20 3ส40ส0ปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ในวันที่ประชาชนเขาผ่านสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองมาเป็น1ิปีนี่เขาไม่ยอมให้ใครเอาไปอ้างง่ายๆนะครับแต่หากว่านักการเมืองในพื้นที่ สมมติว่าทางอีสานทางเหนือไงนะฮะไปประกาศว่าจําเป็นที่จะต้องหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่กับเขาและพี่น้องเพื่อพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนอาจจะบวยเลยนะครับในพื้นที่แต่ฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับแกแกจะไปก็เรื่องของแกแต่ฉันก็จะหาคนมาทํางานให้พวกฉันแทนแกได้ในพื้นที่มันออกรูปนี้นะฮะดังนั้นพลังดูดของฝ่ายผู้มีอำนาจมันสู้กับพลังดูดของประชาชน ที่ทำให้ตัวนักการเมืองเองบางคนอาจจะอยากไปนะแต่ไม่กล้าขยับออกไปเพราะว่าเสียวหลังครับเนื่องจากว่าพอขยับไปอยู่กับฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็ดูอบอุ่นละ่ะมันก็พอเคลิมเคลมได้นะครับว่าเอ๊ะเขาอาจจะตั้งให้เป็นตำแหน่งโน้นนั้นนี้หรือว่ามีทรัพยากรมากในสนามเลือกตั้งโอกาสจะได้เข้าร่วมรัฐบาลก็มีสูงเพราะว่ากติกามันเอื้อซะเหลือเกินเนี่ยนะฮะ แต่เวลาไปพบหน้าประชาชนนี่ไม่หมูนะครับอธิบายยากนะครับแล้วประชาชนวันนี้เนี่ยนะฮะแม้อาจจะรักผูกพันกับตัวบุคคลกับตัวสสในพื้นที่แต่ผมเชื่อว่าจำนวนมหาศาลล่ะที่เขามองหาตัวหลักการจากผู้แทนของเขาด้วยฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันนะครับพักประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็คิดว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย ใครจะไปดูดสอสอพักประชาธิปัตย์ออกไปเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะแม้ว่าหลายคนอาจจะอยากไปนะครับไม่รู้ว่าอยากไปกับลุงตู่หรืออยากไปอยู่กับลุงกำนันผมก็ไม่ทราบละแต่ว่าจะก้าวเข้าออกจากประชาธิปัตย์ก็เสียวหลังดังที่บอกนะเพราะประชาชนเขาจับจ้องมองอยู่นะครับส่วนว่าจะจับจ้องมองอยู่โดยเอาหลักไหนในการยึดกลุ่มเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องเอ็กซเรย์กันอีกทีหนึ่ง นะดังนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับภาพรวมๆของการดูดเนี่ก็ประมาณนี้มันจะมาเข้มข้นเอาตรงพื้นที่แถบแถบภาคกลางครับนะสภาพการเมืองปัจจุบันนี่นะฮะตรงนี้แหละครับเราแวกรอบๆกร,ร,รุงเทพนี่แหละนะครับหรือว่าภาคกลางตอนบนขึ้นไปหน่อยนะฮะสิกตะวันออกสิกตรงนี้แหละครับผมว่าเหนืออีสานกับใต้เนี่ย ใช้วิธีการดูดเนี่ยคงยากดังนั้นเราจรึงมีข่าวว่าเอ๊ะทางกลุ่มวังน้ำยมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยทำถ้าจะโบกมือบายบายจากพรรคเพื่อไทยส่วนกลุ่มสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มายืนยันสมาชิกแต่ว่าคุณพเดิมชัยซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยอธิบายว่าก็ต้องรอดูนโยบายของแต่ละพรรคก่อนว่าใครจะเข้าตาประชาชนมากกว่านะครับที่อยุธยาก็มีการเอ่ยถึงคุณ วิทยาบูรณะสิริซึ่งพอมีการจับสังเกตเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกจากพรรคเปิดไทยว่าคุณวิทยาในี่ยแกมายืนยันสมาชิกตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วมีการเลงไปถึงกลุ่มพักชาติไทยพัฒนาที่คุณวราวุฒิินลปะอาชาและก็คณะเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในทํานองมีไมตรีกับฝ่ายผู้มีอำนาจเป็นพิเศษ จำได้เนี่ยนะครับท่านนายกประยุทธ์ไปจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีคณะนี้ไปต้อนรับพร้อมหน้าพร้อมตาหยอกเอื่นกันพอหอมปากหอมคอมาแล้วดังนั้นพื้นที่ของการดูดเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ภาคหลักลนะครับแถบแถบลุ่มน้าเจ้าพระยาแถบแถบลุ่มน้ํายมแถบแถบลุ่มน้ําสแกกลงังแถวนี้แหละครับก็ต้องจับตาดูกันทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหากคุณสมศักดิ์ เทพสุทินออกไปเนี่ยจะกระทบกับฐานที่นั่งของพรรคเพื่อไทยเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งปี254พัไหมก็ต้องตอบว่ายังนะฮะเพราะว่าคุณสมศักดิ์แกเข้ามากลางเทอมตอนปี54เนี่ยกลุ่มของคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะยิ่งที่สุขโขทัยอย่างงี้นะฮะไม่ได้ลงแกลงอยู่ตรงอื่นนะครับดังนั้นพอเขามี การจัดตั้งรัฐบาลนะครับช่วงกลางๆเทอมก็มาอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นวิถีทางทางการเมืองส่วนว่าเที่ยวนี้ถ้าหากว่าคุณสมศักดิ์จะไม่ได้ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนี่ก็คงจะไม่ต้องไปคํานวณกับเก้าอี้เดิมในปีพศ2554อย่างนี้เป็นต้นภาคอีสานถ้าจะน่าจับตาหน้าสนใจหน่อยก็นู่นล้ครับแถบอีสานใต้แถวบูรีย์นะเพราะว่าอีสานในโซนที่เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าดูดยาก แต่ว่าอีสานในพื้นที่ของพรักภูมิใจไทยผมก็ไม่ได้หมายความมาดูดง่ายนะแต่ว่าดูเหมือนว่าการจับตาเรื่องดูดเนี่ยมันจะเพ่งเล็งไปที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่านายกไปแน่แล้วละครับวันที่7วันที่8พฤษภาคมนี่นะฮะแล้วท่านคิดดูสิเหลือเวลาอีกตั้งเป็น10วันน่ะ10กว่าวันด้วยซ้ำไปอะ่ะ แต่ว่ามันเป็นข่าวใหญ่ที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานกันทุกวันทุกวัน,วนคือทำท่ามันจะเป็นไฮไลท์อย่างกันนัดชิงแชมเปี้ยนลลกอยู่เนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับเพราะว่าข่าวจากพื้นที่บุรีรัมนี่ยจัดใหญ่ะครับเล่นใหญ่ฮนะเมื่อวานนี่ก็ออกมาแล้วว่าเขาเตรียมที่สนามช้างอารีนาอย่างน้อยสามหมื่นคนวันนี้เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าท่านผู้ว่าบุรีรัมย์นะครับท่านก็เตรียมการเจ้าหน้าที่ไว้สักสองสามพันนายฮนะนี่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับ ที่จะคอยต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีแล้วก็การประชุมครมสัญจรซึ่งก็ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องน,าน่าประหลาดเพราะว่าเวลาเข้าไปประชุมครมสัญจรจังหวัดไหนเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ต้องดูแลกันเต็มกําลังความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมองในมุมการเมืองมันก็อย่างว่าแหละครับคือท่านนายกอยากจะพบปะประชาชนเนี่ยก็เห็นไปหลายๆจังหวัดเนี่ก็พบใน ฐานที่กลางนะครับถ้าบอกว่ามันจําเป็นต้องใช้สนามฟุตบอลเพราะคาดว่าพี่น้องชาวบุรีรัมย์จะมารอตอนรับลันเยอะเนี่ยผมว่าสนามกีฬาจังหวัดก็น่าจะมีมั้งครับหรือว่าลานนนน,นนี่ที่ก็จัดงานของจังหวัดจัดงานของส่วนราชการผมว่าก็น่าจะพอเห็นอยู่การที่เดินไปที่สนามช้างอารีนาเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญละ มันต้องเป็นเรื่องที่พูดคุยกันก่อนประสานงานกันนอกรอบก่อนเข้าใจตรงกันนะเสียก่อนถึงออกเป็นกำหนดการออกเป็นการเตรียมการได้ท่านนึกออกไหมครับถ้าพูดโดยสภาพก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของเอกชนเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนตรงนั้น ถ้ามองให้ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับภาพก็แบนๆว่าเออก็ไม่ไม่มีอะไรเนี่พื้นที่ตรงไหนพร้อมของจังหวัดเขาก็เจอกันตรงนั้นคนอยากมาเยอะก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับนายกรัมรีนี่มองแบนๆนะครับแต่ถ้ามองอย่างมีมิติก็จะเห็นอะไรอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ที่บุรีรัมย์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้แล้วครับยิ่งถ้าหากว่า บรรยากาศวันที่7วันที่8มันดูคึกคักจัดหนักจัดเต็มมาวกันพร้อมหน้าพร้อมตามากๆเนี่ยนะฮะหรืออาจจะมีคําพูดคําจามีลีลาท่าทางใดๆออกมาในระหว่างนั้นเป็นสีเป็นสันเนี่ยก็คงจะเป็นที่วิพากวิจารณ์คงเป็นที่จับจ้องมองของขอ,งของการเมืองไปอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมันก็คงยังคงมีสีสันยังคงมีประเด็น ให้ได้ตามกันรายวันแบบนี้นะครับแต่ว่าในเชิงหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรมากเลยไอตอนนี้ที่น่าห่วงกว่าก็คือจะได้เลือกตั้งกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าจะได้เลือกตั้งกันตามรถแมพไหมตรงเนี้ยน่าห่วงใครอยู่ใครไปเดี๋ยวประชาชนเขาจัดการเองนะครับเวลาที่มีการเลือกตั้งแต่หากว่าประชาชนเขาสนับสนุนแนวทางการดูด แล้วก็เชื่อว่าพรรคการเมืองที่เไล่ดูดนักการเมืองอยู่นี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งที่หวังก็เลือกกันถลม่มถลายก็ไม่มีปัญหาครับถ้าประชาชนตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองอื่นๆที่แพ้ก็ต้องทําหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนเพลงที่พี่เบิร์ตว่าครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าแต่ว่าประชาชนก็เห็นว่าวิธีการแบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการแห่งอนาคตแต่เป็นการย่ำเท้าถอยหลังไปสู่อดีต แล้วก็เป็นอดีตที่จะมองไม่เห็นอนาคตด้วยเนี่ยนะครับเขาอาจจะเลือกอีกทางนึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าผมผลักภาระให้ประชาชนนะแต่ถึงที่สุดเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครครับก็ต้องพึ่งให้ประชาชนตัดสินใจจริงๆครับส่วนกลุ่มไหนจะชัดเจนว่าไปไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะฮะผมว่าอย่าไปคาดคั้นเลยไม่มีใครเขารีบชัดหรอกคือฝ่ายดูดเนี่ยเขาก็อยากให้ชัดเร็ว ผมเชื่อว่าฝ่ายดูดเนี่ยนะฮะเขามีตำแหน่งอีกเพียบฮะที่จะจัดให้เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้ชัดไงว่าอยู่ด้วยกันแต่ฝ่ายถูกดูดเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากให้ชัดเร็วเหมือนกันเขาก็ต้องดึงต้องยือ้อต้องมีหลักมีเหลี่ยมไว้เพื่อว่าให้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเนี่ยนะครับน้ำหนักราคามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ ว่ากันอย่างนี้แหละครับการเมืองเห็นเห็นกันอยู่นี่ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนมีกรณีคุณอภิสิทธิ์พยายามอธิบายเรื่องออถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆผมว่าพักกันสักครู่ดีกว่าเขาส่งสัญญาณเบรกเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผลผลิตของทุกกลุ่มที่ไประดมสมองระดมความคิดกับคณะกรรมการชุดปรองดอง ช่วงก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศก็ดูเป็นสีเป็นสันแล้วครับน้องปรองดองแกก็ออกใส่ชุดออกสีม่วงม่วงชมพูชมพูนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีนายทหารสุภาพสตรีคนหนึ่งยศร้อยโทนะครับหน้าตาก็จิ้มลิมไปเดินประกบคู่กับน้องปรองดองด้วยก็ในว่าเป็นใายๆกับแบรนด์แอมบัสเดอร์นะครับหรือว่า <laughs> ใคยๆกับผู้ที่จะเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่จะเดินอธิบายความกับ ประชาชนเรื่องสัญญาประชาคมนี่ก็พอสมควรนะฮะก็ผมก็ไม่มีปัญหาไม่ขัดข้องอะไรอีกนะครับคือบ้านนี้เมืองนี้เราขัดแย้งกันมานานนะครับเพราะนั้นใครพยายามที่จะทําให้เกิดสร้างความปรองดองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมองกันเป็นลบกันไปเสียทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งเขาไปเดินแจกแผ่นพับใบปลิวเข้าไปสืออ่อสารกับสังคมในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับไปว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่า เขาคือปลายทางปลายกิ่งแล้วครับถ้าจะวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์มันต้องดูตรงต้นทางนะครับว่ากระบวนการในการสร้างความปลองดองกว่าที่จะมาถึงมือน้องเกี่ยวก้อยกับผู้หมวดสาวคนนี้เนี่ยะฮะกับถึงผู้บันเบิร์ดเนี่ยมาอย่างไงเพราะว่าคณะนี้ที่เข้าไปเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เพียงไปบอกผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าไอ้ที่เขาคุยๆทำๆกันมาเนี่ยมันสรุปแบบนี้นะพี่น้อง นะครับดังนั้นชุดที่จะไปเดินนะฮะวันก่อนรู้สึกไปเดินออนุสารีชัยวันนี้ไปเดินสยามนะครับต่อให้พรุ่งนี้มารืนมาเดินอิมพีเรียนลาดเล่ามาเดินอยู่ที่พีททีวีเนี่ยส่วนตัวผมผมก็คิดว่าควรจะต้อนรับนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับเขามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อนะแต่ถ้ามองในมุมของกระบวนการนะมองในมุมของเนื้อหาสาระ มองในมุมของความเป็นมาเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะผมก็ยังต้องวิพากวิจารณแล้วว่าคำว่าการสร้างความปรองดองซึ่งรัฐบ,บาลเนี่ยออกตัวเป็นหนังฟอร์มใหญ่เนี่นะครับ <S <S เวลานี้ไปไปมาๆก็เหลือแค่สามคนแล้วครับคือผู้พันเบิร์ดน้องปลองดองแล้วก็ผู้หมวดอีกท่านหนึ่งนะครับแหมขออภัยผมหาชื่อท่านไม่ทันนะครับเห็นในข่าวพอดีเนี่ยเหลือเท่านี้แหละครับ แล้วเนื้อหาสาระที่เป็นสัญญาประชาคมก็จริงๆไม่ต้องไปเชิญฝ่ายการเมืองฝ่ายวิชาการฝ่ายประชาสังคมอะไรไปคุยกันให้วุ่นให้ไปกันตั้งสองสารอบผมก็ไปนี่นะก็เอาค่านิยม12ข้อที่ท่านนายกเคยกำหนดไว้เดิมตอนช่วงยึดอำนาจแรกๆอะ่ะแล้วก็มาบวกอีก3ให้ครบ15เนี่ยนะก็ได้สัญญาประชาคมนี่แล้วนี่จริงๆฮะแล้วมันเป็นรูปธรรมท,ที่มันมันจับต้องยากอะ่ะ มันเป็นสัญญาประชาคมแบบพูดอีกก็ถูกอีก,กครับคือสังคมไหนเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นนะแต่ว่ามันไม่รู้จะเป็นกันยังไงไงฮะไม่รู้จะทาให้มันเกิดความชัดเจนได้อย่างไรบ้างตรงเนี้ที่มันไม่มีคําอธิบายและผมก็เชื่อว่ามาถึงตรงนี้นะมันก็จะไม่มีไปข้างหน้าก็ไม่มีฮะได้เท่านี้แหละครับนี่ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะ แต่มองโลกจากความเป็นจริงเนี่ยผมเห็นเท่านี้จริงๆฮะผมเนี่ยเห็นน้องปลองดองนะครับเห็นผู้หมวดแกเที่ยวเดินแจกเอกสารเนี่ยผมนึกถึงข่าวที่มันกำลังฮือฮาอยู่ตอนนี้ไอ้ที่อะไรล่ะครับอาหารเสริมมั่งเครื่องสมอางมั่งที่ก็เรียกดาราไปรายงานตัวเมจิกสกินเมจิกสกินเนี่ย สารภาพตรงๆอีกนะผมก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยกินไม่เคยใช่ก็แล้วแต่ว่ามันเป็นข่าวก็ต้องอ่านน่ะเนี่ยผมว่าความรู้สึกมันจะคล้ายๆกันเอานะคือฝ่ายดาราเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายว่าก็หนูไม่รู้นะอยู่ๆเขาก็มาแล้วมาแล้วก็เขาบอกเขาได้อยอได้น่นได้นี่มานะฮะดาราหลายคนเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ไปตามตรวจสอบอะไรก็ไม่มี ใครนึกแล่วว่าขายออกออนไลน์ต้งตงขนาดนั้นจะกล้าปลอมอยแล้วมาขายเนี่นะครับเขาก็รับงานรับงานก็ได้ตังก็ธรรมดาอาชีพเขาอะก็ไปโพสบอกว่าใช้แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้สตังกันคนละตามเรทตามชื่อเสียงตามข้อตกลงอันนั้นก็ว่ากันไปในรายละเอียดนะครับถึงเวลาพอบอกว่าเอ้าเป็นของเกน,เนี่ก็คือไม่ได้ผ่านออยเลยผิดกฎหมายล้วนๆเนี่ยนะครับนี่ก็เดือดร้อนกันยกใหญ ก็เชื่อว่านะครับในฝ่ายตัวบทกฎหมายเขาก็คงจะสืบสาวราวเรื่องแล้วก็คงไม่เอาเรื่องกันถึงเป็นถึงตายมั้งครับกับดารานักสแสดงที่แต่ผมฟังฟังดูนะผมว่าก็เข้าใครพอเข้าใจได้อยู่นะคือไม่รู้สิครับผมเนี่ยนะแต่ผมนั่งนั่งอยู่แล้วใครเกาบอกว่าเนี่ยมีสินค้า เป็นของดีเลยแล้วก็โชว์ให้เห็นนะครับว่านี่ขายทางเว็บนี้เนี่ยนะฮะมีคนมาติดต่อซื้อกันยอดขายเป็นร้อยร้อยล้านเป็นเกือบพันล้านเนี่ยนะครับได้อยอเนี่ยผมว่ามันก็ไม่นึกแร้ว่าเขาจะมาต้มกันออนไลน์ขนาดนี้นะครับดังนั้นเอาเรื่องนั้นก็ให้เขาว่ากันไปแต่ว่าที่ผมเทียบเคียงกับกรณีแจกสัญญาประชาคมว่ามัน เมจิกสกินเนี่ยที่มีปัญหาก็คือใบโฆษณาของเก๋ผมนะ่ะภาวนาภาวนานะครับอย่าให้น้องปลองดองเนี่ยแกมีปัญหากับไปเที่ยวแจกของเก๋ด้วยคือไอ้เมจิกสกินเนี่ยอาหารเสริมเก๋เครื่องสมานเก๋ก็เจ็บปวดนะครับสําหรับคนที่ซื้อไปกินไปใช้แต่การปลองดองเก๋นี่ครับมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะสําหรับสังคมที่มันมีความขัดแย้งแต่แก้กันเป็นเวลานาน ไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าวาบหนึ่งของความคิดเนี่ยผมนึกอย่างนั้นจริงๆว่าแม้มันก็คล้ายๆกันนะอ,อะไรล่ะเมจิกสกินเนี่ยมันไม่มีออยอนะครับส่วนสัญญาประชาคมเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่กลั่นมาแล้วจากความคิดความจริงของสถานการณ์เนี่ยแค่ไหน แล้วมันมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนอกเหนือจากว่าให้ไปนั่งพูดนั่งคุยกันเนี่ยนะฮะมันมีกระบวนการอะไรที่สะท้อนว่าเปิดให้มีส่วนร่วมมากกว่านั้นหรือไม่แล้วมันอะไรล่ะเมจิกสกินเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอาหารเสริมไม่ได้ว่าดีขึ้นผิดหูผิดตาอย่างที่โฆษณา นี่ก็เหมือนกันแหละครับสัญญาประชาคมเนี่ยแจกอ่านไปมันก็ไม่เป็นภัยอะไรกับสังคมนะแจกไปอ่านไปมันก็ดูดีอะครับแต่ว่ามันจะทําให้บ้านนี้เมืองนี้มันกลับคืนสู่ความสมัครสมานสามัคคีกลับคืนสู่ทิศทางที่ถูกต้องฉับพลันทันทีนี่มันไม่รู้กลับยังไงครับเพราะมันไม่มีเส้นทางที่จะไปมีแต่เส้นชัยที่ปักเอาไว้บอกเท่านั้นเองอ้าว นี่ก็ว่าด้วยเรื่องน้องปลองดองนะครับมาที่ประเด็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์เขาเอามาลงนะครับคุณอภิสิทธิ์ยังคงยืนยันว่าหลักการของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับแล้วก็ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบคุณอภิสิทธิ์บอกว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความคิดที่จะต้องไปดิ้นรนจับมือกับใครตั้งรัฐบาลหมายความว่าถ้าหากว่าคะแนนไม่พอร่วมรัฐบาลกับใครไม่ได้เป็นฝ่ายข้านตรวจสอบก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็อยู่ในข่ายพูดอีกก็ถูกอีกนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยครับถ้าเราย้อนดูนะฮะบทบาทตั้งแต่ช่วงของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายกทักษิณ จนมาถึงการรัฐประหาร22พฤษภาห้าเจเนี่ยผมว่าคนจำนวนไม่น้อยนะครับสงสัยกับคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ผมคนหนึ่งแหละผมสงสัยแล้วถ้าผู้ชมก็อย่าได้เข้าใจว่าทำไมผมเนี่ยเป็นพวกตกยุคแผ่นเสียงตกรอกเขากำลังพูดคุยกันถึงอนาคตข้างหน้าว่าจะนำพาชาติบ้านเมืองไปยังไงทำไมผมถึงดูเหมือนพูดแต่เรื่องอดีตหนหลัง วิาพากษ์วิจารณ์กระแนกกระแน่แนพรรคประชาทิปัดอยู่นั่นมันไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คนใจแคบแบบนั้นนะเพียงแต่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับที่สังคมจะต้องเข้าใจให้ชัดอ่านกันให้ขาดว่าที่เดินเดินกันอยู่เนี่ยคิดอย่างนั้นจริงไหมที่พูดกันอยู่เนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่า หรือพูดอย่างหนึ่งกําลังคิดอีกอย่างและจะเดินไปอีกทางหนึ่งก็ไอ้ที่มันมีปัญหามีปัญหากันอยู่เนี่ยเพราะสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันไม่ตรงกันไงครับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เดินมันต่างกันไงครับเลยเป็นปัญหาเอาท่านหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วก็ดูฝ่ายการเมืองรวมกระทั่งฝ่ายผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองหนึ่งแล้วล่ะชัดๆ ดูให้ครบนะครับแล้วท่านถามตัวเองดีว่ามีใครกลุ่มไหนไม่พูดเรื่องหลักประชาธิปไตยมั้งมันก็ประชาธิปไตยกันทั้งหมดนะเอา้าสังคมก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจไปทำโพนะนะครับคำตอบในโพส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจ เอาแล้วท่านฟังดูรอบๆสิครับฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายเนี่ยนะใครประกาศบ้างครับว่าจะเห็นด้วยหรือสนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็ขนาดผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยท่านยังบอกว่าท่านไม่ได้สืบทอดอำนาจเลยเห็นไหมฮะเพราะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมนะต้องตรวจสอบได้การเลือกตั้งจะต้องให้ประชาชนได้ตัดสินใจโดยอิสระอย่างแท้จริง ก็ท่านดูสิครับใครค้านสิ่งเหล่านี้บ้างไม่มีค้านนะเห็นด้วยกันทั้งหมดอะ <t> แล้วมันน่าขัดแย้งกันไหมท่านว่าไม่น่าขัดแย้งกันเลยนะครับก็ประชาธิปไตยก็พูดเหมือนกันหมดอะไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจก็ตรงกรันเพราะฝ่ายการเมืองที่เขาไม่ได้อยู่ในซีกผู้มีอำนาจขณะนี้เขาก็บอกเขาไม่เห็นด้วยซีกผู้มีอำนาจเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สืสบทอดอำนาจ แล้วจะไปแย่งอะไรกันตรงไหนครับการเลือกตั้งต้องโปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมท่านเคยได้ยินสักคำหรือย,อยังที่ใครในฝ่ายการเมืองบอกว่าอยากให้การเลือกตั้งมันสกรปรกอย่างยิ่งในครั้งหน้านี้ก็ไม่มีแต่เวลาไปเดินกันจริงๆสิครับเวลาไปทำกันนี่แหละมันไม่ตรงกับหลักที่วางเอาไว้ไงฮะแล้วปัญหามันเกิด เพราะว่าเวลามีบางส่วนพยายามจะรักษาหลักเนี่ยอีกฝ่ายก็รื้อหลักออกครับเพราะอะไรเพราะถ้าเอาตามหลักเนี่ยตัวเองไม่ได้อะไรหรือไม่ได้ตามที่อยากได้นี่ครับในใจผมเนี่ยผมคิดแบบนี้ผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ไปกระแนก э กระแหนใครยังไงผม ไม่มีนิสัยทางการเมืองอย่างนั้นหละครับคือถ้าจะต้องพูดจาปราศัยถ้าจะต้องกระทบกระแทกกันในเหตุในผลในเชิงอุปมาอุปไมัยก,ก็ว่ากันในเกมครับแต่ไม่ใช่เรื่องที่ทำตัวเหมือนนางอิจฉาละครต้องตามแขวะตามเสียบซ้ายเสียบขวาเขาอยู่ร่ำไปไม่ใช่ผม แต่ว่าผมเห็นว่าในภาพใหญ่เนี่ยนะภาพประชาชนไม่มองให้ชัดเนี่ยครับถึงวันหนึ่งเป็นปนัญหาอีกแล้วก็ต้องเรียนกันตรงๆนะฮะที่ผมตั้งคำถามกับพาพปย้ายปัดอยู่เรื่อยๆครับว่าตกลงเอาอยัางไงท่านเอาไหมนายกคนนอกอ่ะท่านสนับสนุนการสืบทอดอำนาจไหมท่านก็พูดไม่ชัดนี่คุณนภิสิทธิ์อธิบายลงหนงังสึอพิปพนเมื่อเช้าเนี่ยครับอ่านไปอ่านมาก็ไม่ได้ชัดเรื่องนี้อีกนะ เวลาไปถามลูกพรกคนอื่นลูกพรกคนอื่นก็บอกว่าต้องดูอนาคตมันจะต้องดูอนาคตยังไงลหะครับถ้ามันขัดกับหลักการเนี่ยมันชัดได้ตั้งแต่ปัจจุบันครับไม่ใช่บอกว่าปัจจุบันยืนอยู่กับหลักการแต่ว่าอนาคตถ้าหากจําเป็นก็เอาหลักการพักไว้ก่อนปัญหามันก็จะไม่จบสิครับแม้แล้วพูดก็พูดนะผมไม่ได้ว่าใครบวกใครลบไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวกับใครนะ แต่ว่าท่านดูภาพเก่าๆสิสมัยก่อนนี่นะครับตอนคุณเนวินชิดชอบยังอยู่พักไทยรักไทยเนี่ยนะโอ้โหพักประชาธิปัตย์พูดถึงคุณเนวินยังไงเนี่ยท่านติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองมาท่านพอนึกออกบ้างไหมเล่าโอ้โหถ้านายยกทักษิณเนี่ยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งที่พักประชาธิปัตย์เขาจะต้องทิมแทงเขาจะต้องวิาพากวิจารณ์เละตุ้มเป๊ะเนี่ยนะ คุณเนวินเนี่ยไม่เกินเบอร์ห้าผมมันจะติดเบอร์สองเบอร์สามเอาโดยซ้ำไปที่ขึ้นเวทีแล้วก็จะต้องขึงคุณเนวินแล้วก็กระช่วกกระช่วกกระช่วกให้ไสไหลออกมา <c oughs> บนเวทีพูดจาปลาัสเนี่ยนยะขนาดนั้นนะครับนี่เวลานี้ที่สมาชิพากพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเนี่ยนะครับวิพากวิจารณ์รัฐบาลหรือวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์อยู่นี่ถ้าเทียบกับตอนพูดถึงคุณเนวินยุคโน้นต่างกันเยอะครับ หลายเท่าตัวนักอะ่ะอันนี้เนี่ยแค่รูปๆแตะแตะเกาเกาสะกิดสกิดพอ,อให้เป็นรอยรอยแต่ของคุณเนวินนี่กระช่วกเลยนะแต่บทว่าเขาจะยกมือให้เป็นรัฐบาลนี่ปอดกันเฉยเหมือนกันนะครับ กอดกันโดยไม่มีคําอธิบายไม่มีอะไรใดๆเปลี่ยนแปลงยังไงมาก่อนนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าคุณเนวินคนที่พรรคประชาธิปัตย์เคยกระซ่วกกระซ่วกกระซวกเนี่ยแกได้มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชน,นิดที่เรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์หมดข้อวิจารณ์ไม่ใช่นะครับช่วลัดนิ้วมือเดียวที่ยายข้างนี่แหละครับก็กอดเลยอะนี่คือความจริงเพราะนั้นเนี่ยที่ วิาพา์วิจารณ์ฝ่ายผู้มีอำนาจที่บอกว่าจะไม่ดิ้นรนไปจับมือใครร่วมรัฐบาลหรืออะไรนี่ก็ก็พูดก็พูดไปนะครับท่านผู้ชมฟังยังไงก็สุดแท้แต่ท่านนะผมเคารพแต่ผมก็มีวิธีคิดของผมเหมือนกันนะครับแล้วเชื่อ,อยากคนระในความรู้สึกผมนะนี่ก็ต้องเรียนกันอย่างนี้นะครับ ต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้เนี่ยฮะก็จะคิดเชื่อเหมือนที่คุณอภิสิทธิ์บอกก็อย่างที่ผมบอกฮะรายการนี้แฟร์สุดนะครับใจเลยฮะเอาที่สบายใจเอาที่สติปัญญาท่านเห็นยังไงก็ว่ากันอยางไงแล้วครับถูกก็เดินต่อไม่ถูกวันหนึ่งเนี่ยนะครับพอท่านรู้ปับ๊บท่านก็เลี้ยวกลับมาใหม่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเปิดกว้างครับดังนั้นให้เข้าใจนะว่าผมนี่ไม่ใช่คนที่ยวตามหาเรื่องเขานะ แต่ว่าผมอยากจะส่องไฟฉายเข้าไปทุกมุมครับก่อนที่อำนาจมันจะเวียนกลับไปสู่มือประชาชนจริงๆเพราะว่าเที่ยวให้เป็นมุมมืดมุมดำอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าการตัดสินใจในการเลือกตั้งคราวนี้สำคัญมากนะครับมากมากเลยด้วยนะคือในประเทศเพื่อนบ้านผมว่ายกตัวอย่างเมียนมาอีกทีเเห็นไหมฮะเวลาเขาเลือกตั้งแล้ว โอ้โหเจตนารม์ของประชาชนมันทะลักทะลน้นถล่มทะลายเนี่นะครับมันก็เปลี่ยนหน้าตาการเมืองได้พอสมควรนะเอาละถ้าเราไปมองกันในทางลึกเนี่ยนะครับรากฐานอำนาจเขายึดกุมกันมานานก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันก็ทำให้เมียนมากลายเป็นประเทศที่สวยสดงดงามขึ้นมากลายเป็นประเทศที่มีการตอบรับจากนานาชาติในระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับก่อนกอน นี่เราไม่นับว่าเรื่องโรฮิงญาอะไรมาเกิดขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งอันนั้นก็ว่ากอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยตรงกันพร้อมกันมหาศาลเนี่ยครับอะไรก็เอาไม่อยู่ฮะดังนั้นผมจึงอยากว่ามุมต่างๆที่จำเป็นจะต้องส่องแสงไปให้ประชาชนเข้าแลเห็นเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำหน้าที่ และเมื่อประชาชนก็เห็นทุกซอกทุกมุมแล้วเขาตัดสินใจยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับหลักมันก็มีเท่านี้เองครับง่ายๆฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอา้าวมาที่เรื่องโกงเงินคนจนทำไงล่ะครับทีนี้เรามีข่าวออกมาท่านรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านออกมาบอกแล้วว่าผลสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าท่านปลัด ท่านรองประหลัดกระทรวงเนี่ยน่าจะผิดจริงส่วนจะเกี่ยวข้องในขั้นตอนยังไงแล้วก็จะไปขยายผลถึงไหนแบบไหนนั้นเนี่ยก็ต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการอีกทีนี่ที่นี่โอโ้คนเนี่ยเขาคิดมากเลยครับเพราะว่าทั้งท่านประหลัดคนเนี้ยก็ตั้งในรัฐบาลนี้แหละครับนะท่านคัดสรรกันมาท่านตั้งกันมาแล้วพอมันเกี่ยวถึงปะหลัดเนี่ย บางคนเขาถามกันต่อไงว่าแค่ประลัดเท่านัา้นเลอหรือว่ายังไปไหนต่อแนวทางการสืบสวนไปต่อได้ไหมหรือตันจบแล้วแค่นี้พ่อเทจจริงถึงที่สุดคืออะไรนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องนี้เงียบไปแล้วอย่าไปเข้าใจว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้คนแล้ววันนี้ผู้คนก็ไปดูเรื่องดูดกันมากกว่าไม่ใช่นะไอ้ดูดก็ดูดแล้วครับแต่เนี่ยเรื่องโกงเงินคนจนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดูดครับมันเป็นเรื่องสระแอดอเด็กแล้วท่านจะใส่ตัวอะไรสะกดก็ใส่ไปเถอะครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องนั้นะ่ะ ดังนั้นเนี่ยนะครับใครทําอย่งงางนั้นกับเงินคนยากคนจนคนไร้ที่พึ่งเนี่ยท่านอย่าไปนึกว่าคนจะลืมนะครับและท่านอย่าไปนึกว่าจะถแถลงอะไรออกมาง่ายๆหมูหมูไม่ได้หรอกครับมันอาจจะจบในแง่ของสื่อสารมวลชนหรือมันอาจจะจบในแง่ของบรรยากาศที่เป็นประเด็นร้อนแต่มันไม่จบในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนแน่ๆนะครับ มีข่าวว่าทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็จับตามองนะฮะการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งก็มีกระแสออกมาว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครบรอบ4ปีการรัฐประหารอย่างไรก็ตามนะครับผมพยายามดูตามข่าวก็ยังไม่ปรากฏวันเวลาสถานที่ว่าเขาจะมีการชุมนุมกันหรือไม่ที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเขาก็บอกว่ายังจับตามองอยู่นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของท่านพอบอทอบอเนี่ยผมค่อนข้างสบายใจเอานี่จริงๆฮะทีนี้ท่านผู้ชมก็อย่าหาว่าผมนี่แมนนักวุฒิอยู่ไปอยู่มานั่งเชียร์ทหารหรือ,อยังไงไม่ใช่นะครับและต้องเข้าใจด้วยว่าผมไม่ใช่มานั่งเป็นศัตรูอยู่กับทหารอยู่ในรายการทุกวันก็ไม่ใช่อีกนะ เราว่ากันตามเนื้อผ้าไอ้หลักที่เราไม่เอากันอยู่แล้วคือเด็จการเนี่ยยังไงผมก็ไม่เอานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับทหารหรือทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายความมั่นคงกองทัพขยับท้ายเราต้องขวาทุกเรื่องกองทัพเดินหน้าเราต้องลากถอยหลังทุกอย่างไม่ใช่ครับอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเนี่ยมันก็เห็นด้วยกันได้ครับ แล้วอันไหนที่เราเห็นว่ามันชักพิลึกพิลั่นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์นีจุดยืนเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าผมอ่านคําให้สัมภาษณ์ของท่านบอบบทบเนี่ยนะฮะเออผมว่าน่าฟังนะครับคือท่านบอกประมาณว่าที่ผ่านมาเขาก็ชุมนุมเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบก็เป็นกลุ่มคนเดิมๆท่านก็ตามดูตามข่าวตามข้อมูลอยู่แต่ว่าเห็นว่ายังไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากังวลน,นะ แล้วถ้าหากว่าเขาจะมีการชุมนุมกันช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ก็เป็นการชุมนุมในกรอบก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกอย่างเงี้ยครับหรือแมก้กระทั่ไงไอ้ตอนที่คนอยากเลือกตั้งเขาชุมนุมกันใหม่ๆแล้วท่านผอบอทบท่านก็บอกว่าเออเนี่ยก็ประชาชนก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากเลือกตั้งคือผมคิดว่าถ้ามองกันแบบอุทุชนนะ มองกันแบบคนที่ต้องเข้าใจคนเห็นต่างนี่นะครับมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นปฏิปักษ์อะไรกันเลยนะครับคือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เขาก็พูดตามที่รัฐธรรมนูญเขียนนั่นแหละฮะพูดตามที่รัฐบาลประกาศนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้วัด เรียกร้องให้เลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะอยากอย่างนั้นก็ตามคนจํานวนมากนะอยากเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยนะผมจะบอกให้แต่ว่าเขาก็บอกเลือกตั้งตามรถแมปรัฐบาลก็บอกเลือกตั้งตามรถแมปจริงๆพูดคล้ายกันมากเลยซ้ําไปนะเพียงแต่ว่าการปฏิบัติของฝ่ายผู้มีอำนาจมันทําให้ไม่ค่อยน่าไว้วางใจนั่นเองถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสแสดงออกในวาระครบครอบสี่ปีการรัฐประหารอย่างเนี้ย ก็ไม่แน่นะว่าคนบางกลุ่มอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเฉลิมฉลองก็ได้เพราะมีความรู้สึกว่าวันที่ยี่บสองพฤษภาห้าเจ็ดคือวันที่ประสบชัยชนะทางการเมืองเอาจริงๆฮนะบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะถ้าจะไม่เห็นเลยครับก็ยึดอํานาจใหม่ๆนี่อู้แต่งชุดทหารเต้นกันหัวฟัดหัวเบียงแต่ว่าการมาฉลองชัยชนะของการยึดอํานาจนี่มันทั่วโลกที่ไหนมันไม่มีใครเขาตบมือเฮด้วยไงครับ นัานคนที่เขามีความรู้สึกเขาสูญเสียหรือเขาไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นหมุดหมายสําคัญอย่างหนึ่งของบ้านเมืองที่ที่บอกว่าเราไม่ควรจะกลับมาทางนี้อีกต่อไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะอยากจะแสดงออกแสดงออกแล้วเขาก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าลุกคือขึ้นมาต่อต้านล้มรัฐบาลลุกคือขึ้นมาก่อการวิวัตจลาจลผมก็ว่าน่าจะใช้คําว่าก็อยู่ในกรอบแล้วก็เข้าใจกันได้ ิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ทราบผมเข้าใจตรงกันนะกับท่านผบทบหรือ,อรรเปล่านะครับแต่ว่าความเห็นผมเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้รมีอํานาจทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านเปิดใจกว้างและท่านมองประชาชนที่เห็นต่างอย่าให้เป็นปฏิปักษ์อย่าให้เป็นศัตรูแต่มองอย่างรับรู้ว่าคนคิดแบบนี้ก็มีแล้วไม่ใช่มีแต่พ,พวกที่ไปยืนอยู่บนเวทีหรอกพวกที่อยู่ตามบ้านพวกที่อยู่ตามโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกที่อยู่ทั่วประเทศนี่ก็มีมากนะครับพวกที่เขายืนยันหลักการะปแล้วไป ดังนั้นก็ประคับประคองครับอย่าไปปิดกั้นจนเขาขยับหรือแสดงออกอะไรไม่ได้ในขณะที่ฝ่ายที่เขาแสดงออกเขาก็มีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะของเขาที่ผ่านาๆมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาอะไรนั้นผมก็อยากจะให้ทุกฝ่ายมองกันแบบนี้หมดเวลาแล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ